สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกเช่นเดิมกับ OS Update นะฮะสำหรับข่าวของเราในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเป็นข่าวเก่าครับที่ต้องบอกว่ามันลากยาวมาจนถึงตอนนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะของอดีตนักพากย์เสียงสุดโด่งดังอย่างคุณอายะฮิระโนะนั่นเองนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าครับผมเผื่อใครไม่รู้จักเธอนะฮะต้องบอกว่าอายะฮิระโนะเนี่ยนะครับเป็นทั้งดารานักร้องนักแสดงและนักพากย์หญิงชื่อดังนะครับที่ปัจจุบันนี้อายุ35ปีแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวครับก็ได้ออกมาทวีตสถานะบน Twitter เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเธอนั้นครับเปิดเผยว่ารู้สึกว่าชีวิตนะครับกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะอดีตนะครับในฐานะที่เคยทำงานหลักเป็นนักพากย์แล้วก็กล่าวด้วยว่าถึงแม้นะครับตอนนี้เธอจะหันเข้าวงการนักแสดงอย่างค่อนข้างเต็มตัวมาแล้วสักพักหนึ่งครับแต่อดีตสมัยตอนที่ยังทำงานในวงการแอนิเมชันเนี่ยยังคงตามมาหลอกหลอนเพราะว่าเธอครับได้รับข้อความขู่ฆ่าอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบันนั่นเองทั้งนี้นะครับเธอบอกด้วยนะฮะว่าแม้เธอนั้นเนี่ยอยากจะเก็บรักษาผลงานให้ชนรุ่นหลังได้ชมแล้วฮะและกระจายให้ผู้รับชมทั่วโลกได้ดูกันแต่การจะต้องทำงานในสถานการณ์ที่ต้องวิตกกังวลนะครับถึงความปลอดภัยเพราะแฟนๆโรคจิตตลอดนั้นเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพของเธอเลยนอกจากนี้พวกคำพูดให้ร้ายหมิ่นประมาทต่างๆนั้นมันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของเธอด้วยนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะฮะเธอปิดท้ายว่าการที่ตัวเองหวาดกลัวและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับวงการแบบนั้นอีกนะฮะทำให้เธอเนี่ยไม่อยากทำงานภาคเสียงอีกเลยแต่ก็จะทำงานที่ได้รับมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถอยู่นะฮะทั้งนี้นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นเพราะความผิดของเธอเองที่มาทำงานนะครับที่มีลูกค้าเป็นพวกโอตาคุกับเนิร์ดที่มันคิดหรือว่าแยกแยะอะไรไม่ได้แค่ลาออกไปจากวงการนี้นะฮะไม่มาทำงานอีกก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่เธอนั้นเนี่ยไม่อยากจะเมินเฉยถึงปัญหานี้นะครับเลยต้องขอออกมาโพสต์ในวันดังกล่าวนั่นเองหลังจากที่คุณอาญานะครับโพสต์ทวิตนี้ออกไปก็มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นครับด้วยหลากหลายคนเลยทีเดียวฮะซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะก็มองว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยมีโอตาคุนิสัยไม่ดีหลายคนที่ทำตัวเลยเถิดนะครับและโจมตีว่าพวกที่เข้ามารังควานนะฮะหรือว่าขู่ฆ่าคุณอายะฮิระโนะนั้นเนี่ยไม่สมควรนะฮะจะเป็นตัวแทนของเหล่าคนที่เรียกตัวเองว่าโอตาคุเลยสำหรับอายะฮิระโนะนั้นนะครับเป็นนักพากย์หญิงที่โด่งดังมาจากบทฮารุฮิสุสุมิยะนะครับผมหรือว่าเรียกเธอว่าพระเจ้านั่นเองนะฮะฮารุฮินั่นแหละทว่าแม้ในปัจจุบันเนี่ยเธอจะรับงานภาคน้อยลงมากๆแล้วแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเช่นกันนะครับผมอย่างงานภาคเป็นมัสคอตหมีแพนด้าโอกาชิมาชินะครับในเรื่องอากิบะเมดวอร์สที่ทำให้หลายคนเนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งไอ้บทบาทนี้แหละนะฮะอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้เริ่มโดนรังควานหรือว่ากลับมาขู่ฆ่าอีกครั้งก็เป็นได้ครับส่วนสาเหตุนะครับที่คุณอายานั้นถูกแอนตี้แฟนรังเกียจและตามรังควานนะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเมื่อช่วงปี2010นั้นนะครับเธอได้พูดถึงความสัมพันธ์นะครับและการออกเดทกับแฟนหนุ่มนะครับอย่างเปิดเผยบนรายการวาไรตี้รายการหนึ่งรวมถึงแผนครับที่จะออกจากวงการนักพากย์ด้วยก่อนที่จะมีพนักงานบริษัทแลนติสนะครับออกมาเผยว่าเธอนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับชาย3คนในกลุ่มของเขาซึ่งหลังจากนิตยสารบุบกะนะครับออกมายืนยันและตีพิมพ์ออกไปชื่อเสียงของเธอครับก็ตกต่ำลงในหมู่แฟนๆนะครับอย่างกูไม่กลับเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่มานะครับของการมีแอนตี้แฟนที่เหนียวแน่นยาวนานมาจบจนปัจจุบันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพอสมควรนะครับสำหรับการกระทำแย่ๆของเหล่าแอนตี้แฟนพวกนี้ฮะใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ